เย่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับช่วงที่2นะครับ Wake Up Thailand นะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะฮะเรื่องงานที่ K Village นะครับเพราะว่าคุณชูวัฒน์ก็จะไปผมก็เลยก็เดี๋ยวติดรถไปด้วยนะครับเมื่อกี้อธิบายให้จาซิโร่ซึ่งทำงาน24ชั่วโมง7วันว่าเควิลเลจอยู่ตรงไหนผมไปจำกับสลับกับคนเลทาวนี่พูดจริงอ๋อนี่คือเราไม่ค่อยได้ไปโซนนั้นนะนี่บ้านคุณซิโร่อยู่ในเมืองเลยนะคือแบบอยู่กรุงเทพมาแต่เด็กจนเกิดทั้งชีวิตมาไม่รู้ว่าเควิลเลจอยู่ไหนแซวๆด่ามันโง่ตรงๆเลยดีกว่ามันยาวแซวๆไม่เขาไม่ค่อยได้ไปโซนนั้นไงใช่ไหมไม่ค่อยได้ไปอันนี้ไม่เหมือนพี่ชูก็ไปบ่อยครับพี่ไปไหมแถวนั้นไปแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นหรอกครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในย่านใกล้บ้านและผมพูดจริงว่าคอมมูนิตี้มอลล์ห้างหรืออะไรก็แล้วแต่ลักษณะแบบนี้ตอนนี้มันมีกระจายตัวเต็มไม่หมดแล้วคุณจะอยู่โซนไหนในกรุงเทพเนี่ยคุณไปแถวราชพฤกษ์ดิไม่ต้องจำเป็นต้องเข้ามาในเมืองถูกไหมฮะใช่คือผมเยอะมากเมืองโตเร็วมากใช่เร็วมากๆจริงๆในกรุงเทพเนี่ยนะฮะและปริมณฑลเนี่ยนะครับก็งานมี 11:00 นถึง 3:00 นนะครับเราคงไปบ่ายๆนะครับก็จะมีพิธีกรของ Voice นั้นใช่รายการเราไปเลยใช่แวะเวียนไปไปเอาของถูกที่นู่นฮะไปดูเดี๋ยวผมจะมาจะไปดูด้วยนะว่ามีอะไรบ้างที่ถูกใช่ผมจะไปดูมันหวานนี่แหละฮะบาร์บีคิวเนี่ยนะครับจะไปดูนะฮะว่าเผื่อซื้อราคาถูกแน่จริงต้องทำแบบผมไปตอนที่ไว้ออกบูธที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วไงต่อแล้วคนดูไปแล้วเจอผมซื้อของแจกกล้าอย่างผมบ้าวอันนี้พูดจริงค่ะแจกเลยดีกว่าซื้อทำมาแล้วอันนี้ทำมาแล้วจริงโอนเลยโอนตอนนี้เดี๋ยวผมเอาทำมาแล้วจริงนี่ไปสัญจรท่านผู้ชมถ้าเจอสองคนนี้ได้เลยไม่ถ้าเจอสองคนนี้ท้าเลยว่าให้ซื้อของแจกคนที่ไปที่บูธไม่มีนะฮะบอกเลยว่าจนเหมือนกันก็ค่อนข้างกรอบเหมือนกันช่วงนี้ก็ลำบากไม่งั้นไม่นั่งด่าประยุทธ์ทุกวันหรอกนะฮะอยากเปลี่ยนรัฐบาลใจเข้าเรื่องสิงห์โรดมันจัดรายการชอบนอกเรื่องโอเคเข้าเรื่องรายการพี่เต้นรายการพี่เต้นเคยดูไหมดูดิใช่ไหมรายการอะไรหัวใจไม่หยุดเต้นหัวใจไม่หยุดเต้นนี่เอพิโซดเท่าไหร่แล้ว57แล้วฮะรายการพี่เต้นเนี่ยนะครับพูดสนุกคือพี่เต้นเนี่ยปลาใสก็สนุกอยู่แล้วนะจัดรายการก็สนุกในเรื่องการขึ้นเวทีดีเบตโอ้ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมแล้วอะที่ไปชนะรางวัลรายการดีเบตโต้วาทีพี่เต้นเคยเล่าให้ฟังว่าไปตอนสมัยอยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมแล้วก็ไปแข่งที่ผมไม่แน่ใจออกอากาศช่องไหนตอนนั้นสมัยก่อนชื่อรายการอะไรเนี่ยผมเกิดไม่ทันอะรายการดีเบตอะทั้งเด็กทั้งเรียนมัธยมมัธยมศึกษาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นกันนิกายุคนั้นใช่ๆยุคแบบพี่โอปอก็แข่งอ่ะโอปอด้วยฮะด้วยก็คนละโรงเรียนนะพี่โอปอให้อยู่โคราชใช่มั้ยคุณโอปอก็รุ่นนี้เหมือนกันเหรอใช่พี่เต้นเล่าให้ฟังนะตอนนั้นมีคุณเสนาลิงอ่ะนะตอนนั้นอยู่เทพศิรินทร์มั้งใช่มั้ยก็เป็นไปตัวแทนโรงเรียนเหมือนกันคือพี่เต้นเนี่ยเรื่องของการพูดเรื่องการโต้วาทีเนี่ยโอ้สุดๆอยู่แล้วเก่งตั้งแต่มัธยมเขาจะคล้ายๆกันด้วยนะใช่แล้วจริงๆพี่เต้นน่ะเป็นคนหน้าตาดีนะคือตอนออกทีวีอะไรเงี้ยพี่เต้นเล่าฟังว่าผมเนี่ยไม่เคยมีแฟนของแฟนคลับเนี่ยมีคนเขียนจดหมายเป็นจากโรงเรียนต่างๆไงพวกรายการโต้วาทีมัธยมเนี่ยเขาจะเปิดให้ดูตอนพักเที่ยงมีแฟนคลับของเขาใช่เขาเขียนจดหมายมาสมัยก่อนแบบว่าติดตามคุณณัฐวุฒิอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าผมก็เพิ่งรู้ข้อมูลนี้ตอนที่แบบว่าได้มีโอกาสได้เจอคุณแต่ว่าชีวิตที่หลังจากจบมัธยมก็เป็นชีวิตทางการเมืองใช่ไหมมันก็สะสมเนื้อหาอะไรเพราะนั้นโอ้แต่คุณเต้นเขาคมมากสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่วาทะเนี่ยมันไม่เหมือนประยุทธ์ใช่ไหมคิดคำสวยหรูไปวันๆแต่ว่าสวยแล้วเหรอเนี่ยมันแรกๆมันก็ดูดีอะประชารัฐอะไรรวมไทยสร้างชาติคือถ้าคนมีเครดิตอะมันพูดแล้วมันก็ดูหล่อแต่ว่าใช่เรื่องมันประยุทธ์เป็นคนพูดแต่ว่าเต้นนี่เนื้อหาเขาดีมากใช่คมเฉียบสุดลองไปดูนะแต่ว่า EP 57พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องนี้ฮะยุบสภาแน่ยังไงก็ต้องเลือกตั้งนะครับก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นตัวจริงของพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะฮะบรรดานักการเมืองแม้กระทั่งส.ส.ปัจจุบันพาเลทเข้าพรรคนี้ไม่ใช่แรงดึงดูดจากคุณพีรพันธ์ไม่ใช่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ล้วนๆนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีหลายคนที่ได้รับการชักชวนเล่าสู่กันฟังว่าได้รับโทรศัพท์จากพลเอกประยุทธ์เองนะฮะพูดจากันจนมั่นใจว่าจุดนัดพบคือพรรคการเมืองตั้งใหม่พรรคนี้ชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติอันนี้คือในรายการพี่เต้น ผมว่านะไปฟังเสียงพี่เต้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาเก็บประเด็นต่อว่า พี่เต้นพูดอะไรบ้างเนี่ยไปฟังเลยครับแห่งนายกรัฐมนตรีที่เป็นอยู่ได้มาจากการเป็นแคนดิเดตนายกเพียงหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐถึงกฎหมายจะไม่ห้ามแต่ถ้านายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตพลังประชารัฐเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติคิดดูสิครับว่ามันจะประดักประเดิดท้าทายความอดทนของใบหน้ากันขนาดไหนถ้าเอากันอย่างนั้นจริงๆไปสมัครรวมไทยสร้างชาติเกิดมีใครสะกิดส.ส.ตัวตึงๆในพลังประชารัฐออกมาตะโกนถามว่าตกลงท่านจะเอายังไงเป็นนายกจากแคนดิเดตพรรคหนึ่งแล้วไปเป็นสมาชิกอีกพรรคหนึ่งดูไม่จืดนะครับดังนั้นถ้าจะเห็นพลเอกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติ
คงจะได้ดูกันหลังจากยุบสภาซึ่งยังไงก็ยุบแน่ๆเพื่อเปิดเวลาให้กับส.ส.ลูกทีมย้ายพรรคตามไปด้วยสัมพันธภาพระหว่างกองทัพกับรัฐบาลชุดนี้มันไม่ได้สนิทแนบแน่นอย่างที่ใครคิดนะครับหลายงานที่นายกรัฐมนตรีออกงานผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองบางครั้งบางทีนั่งอยู่ในงานเดียวกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นเดินทางกลับผู้นำเหล่าทัพก็ไม่ได้เดินตามไปส่งภาพเล็กๆแบบนี้มันฉายสัญญาณบางประการในทางการเมืองเหมือนกันนะครับได้ยินเสียงจังหวะจากคนที่พี่เต้นพูดเนี่ยผมนึกถึงรายการสักประมาณแบบก่อนยุคดิจิตอลทีวีสัก10ปีอ่ะรายการที่ตอนทีวีไทยมี3579อยู่รายการที่แบบว่านะคือเหมือนกับแบบคือจังหวะแบบมันเป๊ะ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 พูดคมชัดรอเรือชัดครับมันสมัยก่อนคนที่จะมาจัดรายการทีวีต้องสอบแบบนี้นะใช่ไหมลักษณะแบบนั้นแต่ว่าแง่นึงมันก็ไม่งั้นก็ไม่มีคนแบบเรานะฮะก็ดีแล้วที่เปิดกว้างนะครับแม่ขอบคุณมากนะก็ประมาณนี้นี่คือเป็นมุมมองของของพี่เต้นณัฐวุฒิไสยเกลือนะครับโอ้ถึงขนาดกริ้งกลางโทรศัพท์เลยนะคงเช็คก็คงต้องอย่างนี้แหละก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่งั้นคงไม่มีข่าวพี่เต้นบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าประยุทธ์เนี่ยโทรคุยเองเลยเองเลยว่าจะมาจุดนัดพบคือตรงนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่แสดงตัวครับอุ้ยจุดนัดพบตรงนี้แล้วตัวเองสมัครสมาชิกพรรคยังไม่ได้ไงก็เต้นบอกไงว่ามันประดับประเดิดตัวเองเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐแต่ไปเป็นสมาชิกพรรคอื่นเขาแคร์อะไรงั้นเหรอเรากำลังพูดถึงเขาแคร์เพราะนั้นก็หลังยุบสภาถึงจะชัดเพราะนั้นตอนนี้เรียกร้องไปมันไม่ชัดหรอกแต่ตอนนี้เขาไปแน่แล้วครับแต่จริงๆมีแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านหรือคนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มั่นใจจะมีการยุบสภาเนาะจริงๆนะแม้กระทั่งแบบพี่เต้นจริงๆเรา3คนยังเชื่อว่าน่าจะไม่มีนะหมายถึงว่าเราคิดว่าน่าจะแบบแต่โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไม่ยุบสภาหรือน่าจะไม่มีการเลือกตั้งน่าจะไม่มีการยุบสภาเร็วๆนี้อาจจะแบบว่าอาจจะอย่างที่พี่เคยบอกใช่ไหมได้ไปพี่ชวัฒน์บอกนะว่าอาจจะไปยุบทีแบบใกล้ๆ2สัปดาห์สุดท้ายเพื่อจะทำให้ไปมันเพื่อทำให้กฎหมายบางอย่างมันค่อนข้างผ่อนคลายลงแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวรอดูว่ายังไงอาจจะยุบก็ได้ใครจะไปรู้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนต้องยุบเพราะไม่งั้นมันมีระยะเวลาการดูดที่จำกัดอยู่ครับถ้าคุณไม่ยุบเนี่ยคุณดูดได้น้อยลงใช่ใช่นะครับผมพูดหน่อยนอกเรื่องผมเห็นคุณณัฐวุฒิแล้วผมนึกถึงคุณจตุพรแล้วผมรู้สึกว่ายุคที่ฝ่ายการเคลื่อนไหวมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งที่สุดเนี่ยมันคือยุคที่พวกเนี้ยเขายังอยู่ด้วยกันนะแต่พอตอนนี้มันแยกกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เสียดายเหมือนกันคุณจตุพรตั้งแต่ตอนนั้นที่ไอ้เรื่องกรณีสาวนะ8ปีพลเอกประยุทธ์ก็หายไปแล้วนะเดี๋ยวลดบทบาทไปก็ไปตอนนี้ก็ไปเรื่องขายชาติขายแผ่นดินนะแต่เขาก็ยังจัดรายการของเขาที่ PTV อยู่นะครับวันก่อนผมเห็นคุณจตุพรทำคลิปนึงเรื่องพูดถึงเรื่องรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่ามีเรื่องของย้ายคุณสุกัมพลอะไรสักอย่างแล้วกลายเป็นเปิดท้ายฐานเข้ามายุ่งกับกลาโหมได้มากขึ้นเนี่ยเห็นคนแชร์เยอะเหมือนกันมติชนออนไลน์แล้วก็เอาไปลงอ๋อนี่เป็นความเห็นของคุณจตุพรพิพัฒน์ใช่นะครับเรื่องของกฎหมายสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันที่30พฤศจิกายนนะฮะวันพุธหน้าเนี่ยนะครับเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะมีการนัดวินิจฉัยนะฮะเรื่องของไอ้ตัวพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไอ้เรื่องของการหาร100หาร500เนี่ยนะครับคือเขามีคำวินิจฉัยว่าแค่ขัดหรือไม่ขัดนะต้องบอกงี้ก่อนว่าอำนาจหน้าที่ของศาลเนี่ยของตุลาการเนี่ยคือวินิจฉัยในส่วนนี้ขัดไม่ขัดแต่ว่าจะให้กลับไปใช้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ต้องไป ต้องว่ากันที่เรื่องของสภาแล้วไปร้องกันใหม่ใช่เขาจะคืออันนี้มันเป็นการยื่นวินิจฉัยกฎหมายลูกกฎหมายลูกขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลไม่มีสิทธิ์ไปถามแล้วว่ารัฐธรรมนูญนั้นขัดใจตัวเองหรือเปล่าครับหรือขัดประยุทธ์หรือเปล่าไม่มีสิทธิ์จะถามศาลต้องวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญนั้นต้องดูว่ากฎหมายลูกนะขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับทีนี้ถ้าบอกว่าขัดศาลจะบอกว่าขัดตรงไหนแค่ไหนยังไงเนี่ยได้แค่ไหนเป็นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลเลยครับก็ความเห็นคุณสุทินคลังแสงนะฮะซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านนะครับส.ส.มหาสารคามเพื่อไทยก็แสดงความเห็นนะฮะในกรณีนี้นะครับก็คาดหวังว่าคือตอนนี้เนี่ยนะฮะมันจะส่งผลต่อการเมืองทุกอย่างนะคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นทางตันหรือว่าทางโล่งแต่ก็ยังคาดหวังว่าจะนำไปสู่ทางโล่งโล่งก็คือเพื่อให้บ้านเมืองนั้นเดินต่อไปได้นะครับหลายสิ่งจะได้ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่กระชั้นชิดเข้ามานะครับถ้าศาลชี้ออกมาอาจไม่บอกตรงๆว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกแต่คำวินิจฉัยอาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นคนอาจจะตีความไปได้ก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายแม้แต่การแก้กระดุมเม็ดที่สองก็ยังถือว่ายุ่งเพราะเวลาจะไม่พอนะคือที่พูดเรื่องกระดุมขึ้นมาเนี่ยนะครับคือคุณสุทินนั้นก็พูดถึงเรื่องของเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ามีบางประเด็นในกฎหมายที่ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นระยะเวลาของสภาที่เหลือจะแก้ได้ไหมจะทันไหมคุณสุทินยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดและเชื่อว่าไม่ง่าย
อยู่ที่ศาลจะชี้มีข้อขัดแย้งที่ประเด็นใดกระดุมเม็ดแรกนั้นคือตัวกฎหมายเลือกตั้งเองก็อาจจะเร่งแก้ได้แต่ต้องร่วมมือกันจริงๆนะฮะโอ้โหแต่ถ้าดูสภาตอนนี้เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่กฎหมายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะกฎหมายยิบย่อยเล็กๆเนี่ยนะฮะโอ้โหล่มแทบทุกวันนะถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นข้อขัดแย้งที่รัฐธรรมนูญก็ต้องแก้กันยาวในหน้าเป็นห่วงครับอันนี้คือกระดุมเม็ดแรกนะส่วนหากปัญหาอยู่ที่กระดุมเม็ดที่2กระบวนการของสภา3วาระรวดจะทันไหมคุณสุทินบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถพิจารณา3วาระรวดได้ต้องเป็น3วาระปกติเหมือนกฎหมายอื่นนะครับจำเป็นต้องใช้เวลานะต้องทิ้งเวลาก็น่าเป็นห่วงอีกนะครับก็ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขัดขึ้นมาตามความเห็นคุณสุทินคือน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงนะครับมันจะมีขัดได้หลายแบบด้วยนะขัดในสาระสำคัญกฎหมายตกไปครับอันนี้ต้องย้ำอีกทีเป็นเรื่องกฎหมายลูกถ้าขัดในสาระสำคัญกฎหมายตกไปถ้าไม่ได้ขัดในสาระสำคัญไปแก้ไขเพิ่มเติมเอาครับกฎหมายไม่ได้ตกไปกฎหมายนั้นได้ผ่านละในความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าไปแก้บางข้อเอาซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องระยะเวลาในการแก้อะไรอย่างนี้ถูกซึ่งตรงนั้นก็จะไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าศาลบอกว่าไม่ขัดนะหรือว่าขัดไม่ใช่สาระสำคัญนั่นก็ไปแก้กันนั่นก็มีปัญหาการเลือกตั้งก็อาจจะเดินไปได้ครับก็ว่ากันไปอีกทีนึงแต่กรณีที่ศาลบอกว่าขัดแล้วไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้เสนอทางออกว่าตรงไหนต้องไปแก้ตรงไหนต้องไปยกร่างใหม่ตรงไหนครับถ้าไม่ได้ชี้ลงมาชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยแปลว่ามันจะเกิดภาวะที่กกต.รัฐบาลสสก็ไม่รู้ว่าจะร่างยังไงร่างยังไงไม่ให้ขัดล่ะเพราะตัวรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรามันขัดกันเองมันไม่ได้สมบูรณ์มันไม่ได้ต่อเนื่องหรือว่าไม่ได้สอดล้องสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันและกันนะเพราะมันไม่ได้แก้9มาตราตามหลักแล้วรัฐธรรมนูญมันต้องแก้9มาตราแต่มันโดนบล็อกให้ไปแก้แค่เฉพาะ3มาตราหรือ2มาตราเนี่ย2หรือ3มาตราแค่นั้นตามข้อเสนอตามร่างของประชาธิปัตย์ตอนนั้นมันก็เลยเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นทีนี้ถ้าเกิดภาวะที่ไม่รู้จะแก้ยังไงมันจะเกิดข้อเสนอใหม่ขึ้นมางั้นแก้รัฐธรรมนูญแล้วกันคือกลับไปที่แก้กฎหมายแม่เลยก็คือกลับไปหาร500และปัดเศษแบบเดิมครับคราวนี้แหละจะยุ่งนะฮะซึ่งก็เสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าไอ้ตัวของพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะฮะที่ศาลเขาต้องวินิจฉัยคือไอ้มาตรา25กับมาตรา26ใช่ไหมไอ้2มาตราเนี่ยที่อยู่ในพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มันไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา93มาตรา94ก็คือประเด็นเรื่องส.ส.พึงมีครับหรือเปล่านะฮะซึ่งอำนาจหน้าที่ศาลคือมีแค่นี้คุณหมอชูน่านก็ให้ความเห็นแบบนี้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนจะกลับไป ถ้าเกิดมันขัดขึ้นมาจะเป็นยังไงต่อเนี่ยอันเนี้ยไปว่ากันนั่นแหละนะไปว่ากันแล้วมันต้องใช้เวลาไงคนกลัวว่าแบบเมื่อมันมีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญงั้นรอร่างรัฐธรรมนูญก่อนเนื่องจากไม่มีกฎหมายลูกรอร่างรัฐธรรมนูญร่างไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆแล้วคุณประยุทธ์อะฮะแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดว่าหมดวาระสภาหมดวาระเมื่อไหร่แล้วต้องเลือกตั้งภายในเมื่อไหร่แต่จะทำยังไงมันไม่มีกฎหมายเลือกตั้งมันเกิดภาวะแบบนี้มันก็อาศัยประเพณีการปกครองละกันก็คือลากกันไปเรื่อยๆเราเคยมีประเพณีการปกครองแบบนี้คือร่างรัฐธรรมนูญเป็น10ปีสมัยถนอมก็ลากไปเรื่อยๆคนมันก็กลัวจินตนาการกันไปขนาดนั้นอ๋อนะครับหรือแม้กระทั่งตอนช่วงคสช.ไงใช่ไหมที่โอ้โหมีความตั้งใจว่าจะได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ปรากฏว่าร่างของคุณบวรศักดิ์ออกที่บอกสัญญาณิดเดียวเขาเวลาไม่นานเขาอยากอยู่ยาวครับนะฮะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็นี่คุณไปชี้ช่องให้เขาไปเนี่ยผมว่าคงไม่เป็นหรอกครับเพราะกกต.ก็เคยพูดใช่ไหมว่าถ้ามีปัญหากกต.เขาสามารถเทียบเคียงกฎหมายที่มีอยู่ได้ครับผมหวังว่าจะไม่เกิดผมไม่ค่อยกังวลเรื่องนั้นนะครับแต่ผมว่าคำตัดสินของศาลเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่คนที่ชอบสูตรหาร500สูตรหาร100ไม่น่าจะชอบผมถ้าผมเดานะครับเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่คนชอบสูตรหาร500เนี่ยน่าจะเซ็งดูจากบรรยากาศดูจากข้อมูลข่าวสารแหล่งต่างๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าก็คงเป็นแบบที่คนชอบสูตรหาร500เซ็งนะครับก็ไปตีความเองแล้วกันครับนะครับก็พูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นแหละรัฐธรรมนูญมันบอกกำหนดไปแล้วบัตร2ใบครับระบบมี2ระบบใช่เป็น400 400 100ครับนะฮะแต่หนึ่งในคนที่น่าจะเซ็งถ้าเกิดไม่ได้หาร500คือคุณหมอรวีนะครับครับคุณหมอรวีเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาไอ้เรื่องนี้อยู่ฮะถูกลูกพักนะเป็นกรรมการบริหารพักพลังธรรมใหม่คือคุณหมอรวีมาชมาโดนเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่นะฮะเป็นส.ส.หนึ่งในพักร่วมรัฐบาลเป็นพักจิ๋วอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเนาะพักดีด้วยไม่ใช่เหรออะไรนะอยู่ในศีลในธรรมเลยไม่ใช่เหรอถึงไปชูพลังธรรมใหม่เงี้ยอ๋อโอเคอ๋อเขาเป็นในแนวนั้นนะฮะไปยึดโยงกับเรื่องของศีลธรรมจรรยาอะไรสักนะครับแต่ก็คุณหมอรวีเนี่ยถูกลูกพักนะครับร้องเรียนต่อกรรมธิการของปปช.ที่มีประธานก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับ
ก็โดนกล่าวหาฮะว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายยักยอกเงินบริจาคพรรคการเมืองประมาณ2,600,000 บาทนะฮะรวมทั้งเงินสมัครสมาชิกพรรคการเมืองอีกหลายรายพี่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ทำจรรยาแล้วไปมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องทุจริตได้ไงไม่ใช่มั้งผมคิดว่าเราอาจจะตีความมันเกินเลยไปนะฮะแต่ว่าคุณหมอระวีก็ยืนยันว่าข้อกล่าวหาของลูกพรรคไม่ใช่ความจริงฮะเพราะพรรคพลังธรรมใหม่นั้นประกาศนโยบายคอร์รัปชันเป็นศูนย์นะฮะการทุจริตดังกล่าวเป็นไปได้ยากครับระเบียบต่างๆก็มีเจ้าหน้าที่ของพรรคดูแลอยู่ทั้งหมดนะฮะลองคิดดูคนอย่างผมนะฮะจะมายักยอกเงิน2,000,000 กว่าบาทนะครับการรับเงินบริจาคให้พรรคมีระเบียบเยอะแยะภายใน15 วันต้องรายงานต่อกกต.ต้องทำประกาศหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าศึกนี้อีกหลายวันนะฮะที่สำคัญผมสงสารสมาชิกพรรคพลังธรรมใหม่ที่ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองผู้สั้นงานนี้เป็นการเมืองขนาดใหญ่ที่ต้องการล้มคนของท่านนายกบอกได้แค่นี้นะฮะล้มคนของท่านนายกคือคุณหมอวรวีเนี่ยเหรอเป็นคนของท่านนายกเพราะงานนี้มันกระทบแค่หมอระวีเนี่ยแหละฮะใช่ๆแล้วคือการเสียพักพลังทำใหม่ไปเนี่ยพลังทำใหม่ไปเนี่ยนะฮะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนของนายกไงไอ้ที่เขาเคลื่อนไหวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไอ้กฎแก้กฎหมายลูกหรือหาร500นี่แปลว่าประยุทธ์สั่งผมไม่ทราบจริงๆอันนี้นะฮะแต่ว่าก็คุณหมอระวีพูดต่อนะไอ้เรื่องของหาร้อยหาร500เนี่ยไอ้เรื่องของกรณีที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็บอก50-50นะมีโอกาส50-50อ๋อนี่แน่นอนแล้วนี่ก็เราก็พูดได้ถ้าถามความเห็นนะครับคุณหมอรวีนี่เป็นคนไปยื่นนะใช่ไหมครับใช่คือตัวพรบว่าด้วยพรรคการเมืองและพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2ฉบับเนี่ยมันจะมีทั้งตัวของพรรคขนาดเล็กโหพรรคจิ๋วด้วยกันนะเขาอยากได้เขาอยากได้ปักเศษมีส.ว.บางส่วนใช่ไหมที่ไปร้องด้วยอ่ะใช่ๆเข้าชื่อกัน77 คนมั้งหรือ106 คนไม่แน่ใจก็เข้าชื่อกันสำเร็จอ่ะแต่ว่าตัวตั้งตัวตีในการแปลยัตติตอนร่างที่คุณสาธิตเป็นประธานเนี่ย คุณหมอระวีเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำให้มันหาร500นะครับอีกเรื่องที่สภานะฮะคุณวีรกรคำประกอบนะครับส.ส.นครสวรรค์พลังประชารัฐนั้นมีการกล่าวอภิปรายบอกว่าตนต้องขอขอบคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เนี่ยนะฮะซึ่งอย่าเข้าใจผิดว่ากสทช.นั้นหาฟุตบอลโลกมาให้คนไทยดูนะครับและเงิน600ล้านก็ไม่ใช่เงินของกสทช.นะฮะอย่าไปยกย่องผิดคนต้องยกย่องพลเอกประวิตรครับในฐานะที่เป็นประธานกองทุนการกีฬาแห่งชาติต้องขอบคุณท่านผมขอบคุณไปในรายกลุ่มพรรคพลังประชารัฐไปแล้วนะฮะผมรอดูว่ากสทช.นั้นจะจัดการอย่างไรนะครับนะฮะก็คือบอกประชาชนว่าที่จริงคนที่ขอบคุณจริงๆก็เป็นคุณประวิตรนะนะส่วนตัวคุณวีรกรก็ขอบคุณในไลน์ไปแล้วอยู่ในไลน์กลุ่มคือเงิน600ล้านมันไม่ใช่เงินของกสทช.ใช่ไหมครับก็มันเขาบอกว่าเงิน600ล้านไม่ใช่เงินของกสทช.แต่มันมาจากแล้วทั้งหมดนี้มันเงินป้อมเหรอกองทุนวิจัยไม่เหรอฮะแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นเงินป้อมเหรอนั่นแหละสิผมงงอ๋อก็ต้องให้เครดิตคนไปดีลไงไม่งั้นคนไทยคงไม่ได้ดูหรอกตอนนี้คงนะครับต้องไปหาเว็บเถื่อนดูนะครับเมื่อวันนี้เขาก็ถูกอะไรเอิร์ธใช่ไหมเอิร์ธก้าวไกลเปิดประกอบวุฒิไปคุณประกรณ์วุฒิใช่ไหมประกรณ์วุฒิใช่ไหมออกมาพูดคล้ายๆคุณชวัฒน์พูดวันนี้แล้วที่ให้ขอบคุณเนี่ยประวิตรออกเงินเหรอนะครับในโซเชียลก็คือหากันว่าประกรณ์วุฒิตอบพูดดีเว้ยเนี่ยก็พูดเออนี่เป็นนักดนตรีเก่าด้วยเนาะคุณเออใช่ไหมใช่เป็นมือกีตาร์หรือมือเบสนะมือเบสวงแบชเชอร์ใช่ไหมเท่นะฮะใช่นะครับอ๋อใช่คุณเออเป็นคนพูดประเด็นนี้นะเป็นคนโต้ประเด็นนี้ไม่แต่ผมงงสิ่งที่คุณวีรกรพูดอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านฟังนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกจากกรุงเทพบอกว่าสายโทรคมนาคมที่ อะไรนะที่วงไว้ตามสี่แยกเอาวงไว้หมายถึงวงไว้อย่างเงี้ยอย่างกับรังนกฮะ นี่หนึ่งนะประโยคที่สองนครสวรรค์ไม่ใช่รังนกรู้จักไหมฝอยขัดหม้อมันยิ่งกว่ารังนกอีก มันอะไรนักหนากสทช.ดูให้มันเข้าท่าหน่อยท่านไปไต่ตามเสาไฟเกิดทัศนียภาพที่เลวร้ายใครผ่านไปผ่านมาก็งงว่าสายโทรคมนาคมนั้นกระจุกกันเป็นฝอยขัดหม้อนะฮะคิดบ้างไม่ใช่นั่งรับเงินเดือนอย่างเดียวอ๋อนี่คือจะร้องเรียนเรื่องปัญหาในพื้นที่ด้วยถูกไหมครับแล้วก็จะเบรมกสทช.เดี๋ยวมีเสียงนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณวีรกรหน่อยบรรยากาศในสภาก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับที่ได้จัดให้มีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกอย่าไปเข้าใจผิดว่ากสทช.เป็นคนหาฟุตบอลโลกมาให้พวกเราดูนะครับเงิน600ล้านก็ไม่ใช่เงินของกสทช.เป็นเงินที่ท่านประธานคณะกรรมการกองทุนกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาไปยืมเข้ามาครับไปยืมเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมา600ล้านบาทเป็นเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬานะครับไม่ใช่ของกสทช.อย่าไปเข้าใจผิดยกย่องผิดคนนะครับต
้องยกย่องพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ต้องขอบคุณท่านนะครับผมขอบคุณในไลน์กลุ่มของพรรคพลังประชารัฐไปแล้วเพราะว่าผมก็รอดูว่ากสทช.จะจัดการยังไงกับไอ้เรื่องฟุตบอลโลกออกระเบียบออกกฎเกณฑ์ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับจนกระทั่งไม่มีเอกชนรายใดเข้าไปประมูลเอามาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมไอ้สายโทรคมนาคมมันวงไว้โดยเฉพาะตามสี่แยกหน้าปากกรอกนี่ยังกำลังนกท่านนครสวรรค์นะครับไม่ใช่รังนกท่านรู้จักไหมฝอยขัดหม้อรู้จักไหมท่านไปอนุมัติให้เขาเอาไต่ตามเสาไฟเกิดทัศนียภาพที่เลวร้ายนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็งงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามแต่พอมองสายโทรคมนาคมประเทศไทยกระจุกเป็นฝอยขัดหม้อทุกปากซอยนะครับก็ได้สาระดีนะครับครับผมครับก็ชัดเจนชัดเจนครับว่าคือประเทศเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงคุณวีรกรนะครับมีนักการเมืองบางประเภทที่แบบผมไม่รู้ว่าเวลาเขากินข้าวเขาอร่อยได้ยังไงเพราะว่าลิ้นไม่น่าจะเหลือความสามารถในการรับรู้รสแล้วนะครับแล้วจริงๆผมก็งงนะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณวีรกรนะพูดรวมๆว่าเวลาเราเห็นนักการเมืองแนวนี้คือแนวที่ลิ้นไม่เหลือความสามารถในการรับรสแล้วว่าเพราะว่าปุ่มรับรสมันถูกทำลายไปแล้วจากกระบวนการทำงานทางการเมืองเนี่ยเขาไม่รู้ไงว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครดูดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือว่าตัวนายเขาเองก็ตามนะฮะไม่เลยวัฒนธรรมประเทศนี้ที่มันชอบทวงบุญคุณนี่มันนะใช่ไหมคือแบบมันของแถมของแถมจริงๆเมื่อวานมันเป็นฟรีคิกวาระพิจารณารายงานผลปฏิบัติงานของกสทช.ประจำปีเขาจะต้องรายงานทุกปีไงครับเมื่อวานวาระนี้มันเข้าเขาก็เลยอาศัยนี้ทั้งชมนายตัวเองแล้วก็ทั้งหลอกด่าด่ากสทช.ไปด้วยนะฮะว่าไม่ใช่คุณนั้นที่ทำให้ฟุตบอลโลกได้ถ่ายถูกไหมคนที่ไปประสานคนที่ไปดีลเนี่ยสำคัญนั้นไอ้การด่าเรื่องเอกชนมาการด่าเรื่องสายไฟเนี่ยมันเป็นวาระแต่การชมนั้นน่ะนอกวาระชมพี่ป้อมน่ะนอกวาระเมื่อวานนี้มันมีเรื่องนึงพูดหน่อยนึงก็เห็นในทวิตเตอร์เขาฮือฮากันนะครับนั่นคือแล้วก้าวไกลรู้สึกจะเป็นสุรเชษฐ์เนี่ยเขาเสนอยติตรวจสอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมีใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าโดนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะปิดประชุมกันไปก่อนซึ่งอันนี้ถือว่าจริงๆเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคือการตรวจสอบอะไรแบบนี้มันไม่เกิดแล้วมันมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบใช่ไม่ละ18,000ล้านเนี่ยแล้วเราคือเราสามคนชี้เห็นว่าตอนนี้สภามันไม่ฟังก์ชันนะมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าเรื่องตรวจสอบอะไรไม่เกิดเลยมันแย่มากเลยครับนะฮะยุบๆไปได้แล้วมั้ยแม้กระทั่งอย่างเรื่องทรูเรื่องดีแทคอะไรในสภาก็แทบไม่ทำงานไอ้งานที่ทำคือมีพรรคทำแล้วก็มีสภาโวยวายหรือว่าไอ้ที่ประชาชนด่าเรื่องขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยก็คือคนข้างนอกมาลีน่าจังพูดคนนั้นคนนี้พูดในสภาถึงค่อยขยับเรื่องทุนจีนสีเอาเรื่องทุนจีนสีเทาเรื่องมาเฟียพูดตรงสภาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือก็ต้องตำหนิเหมือนกันว่าสภาตอนนี้เองก็เหมือนกับฟรีซแล้วอ่ะเกียร์ว่างแล้วนะครับคือรัฐบาลเนี่ยเกียร์ว่างหนักที่สุดแล้วตอนนี้ถัดมาก็เป็นสภาใช่ผมว่ารัฐมนตรีนะในครม.นะหรือแม้กระทั่งส.ส.ไม่มีอะไรที่เป็นสาระเลยรัฐบาลเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่มีสาระให้กับประเทศนี้เลยแล้วแบบดันอยากอยู่ต่อมันทุเรศไงนะฮะผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมจะได้ทราบด้วยนะฮะกรณีของคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเนี่ยนะฮะสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลเนี่ยคือเมื่อวานนี้ครับคือสภามีปัญหาแทบทุกวันนะให้ก่อนหน้านี้ก็เรื่องกฎหมายเรื่องของผู้บริหารท้องถิ่นใช่ไหมมาตรา9ทำเรื่องอะไรตอนนั้นที่มีปัญหากันแล้วไปนับชื่อนับองค์แล้วสุดท้ายไปโหวตผิดอ้างว่าอะไรนะอ้างว่าฟังคำถามผิดนะฮะโหวตฝ่ายค้านชนะไปปรากฏว่าสุดท้ายก็ยกเลิกกันไปเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีอีกปัญหานะครับคุณสุภชัยโพสุเนี่ยนั่งเป็นประธานนะฮะนั่งเป็นประธานการประชุมนะครับเป็นกระทู้ถามสดนะครับคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลนั้นเสนอยติด่วนนะด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาลงมติเพื่อส่งความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเพื่อให้ครม.ดำเนินการเพราะเรื่องนี้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจบแล้วกำลังรอเข้าสู่ครม.ถ้าปล่อยเข้าครม.โดยยังมีปัญหาคาราคาซังและถ้าครม.อนุมัติเมื่อไหร่เนี่ยจะผูกพันอนาคตอย่างน้อย35ปีมันกระทบต่อประชาชน35ปีนะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นฮะสสภูมิใจไทยคุณพระดอนปริศนานันทกุลเนี่ยนะฮะและคุณสุภชัยใจสมุทรเองคุณสุภชัยเป็นคุณสุภชัยใจสมุทรไม่ใช่คุณสุภชัยโพสุดีอยู่พักเดียวกันเลยผมงงอ้าวประธานไม่เห็นด้วยเหรอก็ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้เสนอยติฮะเพราะเป็นการอภิปรายและกระทบบุคคลภายนอกอีกทั้งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลหากให้อภิปรายเป็นการก้าวล่วงไหมนะฮะจึงไม่เห็นด้วยให้มีการเลื่อนยติขึ้นมาพิจารณาที่สัมพันธ์ตัวแทนกสทช.มารอชี้แจงรายงานแล้วนะก็คือมันมีหลายประเด็นใช่ไหมตอนนั้นและคิดว่าหลายคนน่าจะสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจึงขอให้พิจารณาไปตามระเบียบวาระนะครับก็ยติด่วนที่เสนอแทรกเข้ามาโดนปัดตกสรุปก็ตรวจสอบไม่ได้ก็ตรวจสอบไม่ได้จริงเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ประมูลกันไปแล้วครับแต่ว่า
BTS ซึ่งเขาไม่ได้เข้าร่วมประมูลในท้ายที่สุดเพราะโดนบล็อกต่างๆโดยการเปลี่ยนเกณฑ์เนี่ยใช่เขาบอกว่าถ้าเขาประมูลด้วยเนี่ยราคามันถูกกว่านี้ 70,000 ล้าน 68,000 ล้านมันเยอะมากมหาศาลคือตอนนี้มันเหลือแค่ BEM อย่างเรื่องแบบนี้คุณต้องเคลียร์ใช่ไหมเพราะว่า BTS เขาก็ไม่ได้มาพูดแบบซีซัวเพราะเขาเคยประมูลมาแล้วร่วมแข่งกับคุณมาแล้วก่อนที่คุณจะโดนบล็อกอ่ะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยปล่อยไว้ก็คลาคสังทำไมไม่เคลียร์ซะตอบซะให้ชัดเจนในสภาประชาชนเสียประโยชน์ด้วยนะเพราะไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยไอ้เรื่องของระบบรางมันสร้างเกือบเสร็จเกือบไปถึงไหนไม่รู้ความคืบหน้าไปเกือบร้อยแล้วพูดจริงๆหมดแล้วรถไฟไม่วิ่งใช่เสร็จหมดแล้วไม่มีรถไฟวิ่งยังไม่มีรถไฟวิ่งนั่นคือพูดจริงไอ้เรื่องการประมูลรถไฟที่พลเอกประยุทธ์ชอบบอกว่าหลายโครงการแกทำเยอะเนี่ยนะมันมีความตุกติกแบบนี้แทบทุกเรื่องเลยนะไอ้รถไฟสายสีชมพูสีต่างๆที่เกิดในยุคแกเนี่ยมีปัญหาแทบทุกเส้นนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคที่ไม่มีใครตรวจสอบใช่นะฮะทำเยอะถึงทำปัญหาเยอะครับมีปัญหาเยอะมากแล้วก็คนไม่รู้ไงเพราะมันเกิดในช่วงที่เราไม่มีสภาอะไรด้วยคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่อยากว่าพราดอนเขานะครับแต่ว่าพราดอนไปบอกว่าอย่าตรวจสอบเรื่องนี้เลยเพราะว่ากสทช.รออยู่เนี่ยพราดอนไม่ใช่กสทช.ให้กสทช.เขาพูดเองดีกว่าว่าท่านครับผมรออยู่แต่พราดอนเนี่ยไม่ใช่กสทช.เพราะพราดอนไม่น่าไปพูดแทนกสทช.ว่าอย่าตรวจสอบเกรงใจกสทช.เขามันจะกลายเป็นการอ้างกสทช.เพื่อไม่ให้ตรวจสอบเรื่องที่พวกตัวเองเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วสภาประชุมกันวาระสมัยสุดท้ายแล้วใช่ไหมกสทช.รอได้ครับเออใช่มันประชุมสองเรื่องแต่การตรวจสอบผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ใช่กสทช.รอได้ครับครับแต่ว่าสุดท้ายจริงเพื่อไทยเนี่ยสองคนเนี่ยคือคุณจิรายุแล้วก็คุณจุลพันธ์เนี่ยสสทั้งสองท่านเนี่ยก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยหมายถึงว่าเห็นด้วยกับคุณสุรเชษฐ์นะเรื่องที่ควรจะพิจารณาเรื่องนี้เป็นควรจะเป็นยัตติด่วนคือ28เนี่ยเข้าใจว่าบริษัทที่ประมูลชนะเนี่ยนะฮะเขาจะมีการประชุมสามัญเขาแล้วเพื่อจะให้บอร์ดเขาอนุมัติพออนุมัติปุ๊บจะเสนอครม.แล้วไงเพราะนั้นเรื่องนี้เพื่อป้องกันความเสียหายตอบเรื่องนี้ให้เคลียร์แต่ว่าเขาดันไม่ยอมทำไงไม่ยอมตอบแต่ว่าโอเคสุดท้ายก็ยื่นไปยื่นกันมาเนี่ยนะฮะที่ประชุมก็ลงมตินะก็จะเห็นด้วยไหมปรากฏไม่เห็นด้วยมากกว่า193เสียงยติตกไปก็เสนอใหม่ครับก็เดี๋ยวไว้เสนอใหม่แต่ว่าทีนี้หูสภาต้องมานั่งนับองค์ประชุมกันเป็นวันต่อวันเลยคือกลายเป็นตอนนี้เรื่องการตรวจสอบมันเดินหน้าไม่ได้เลยไงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีแล้วนะครับจะยื่นยติก็สภาไม่ยอมให้มีการยื่นยติบอกว่าเกรงใจกสทช.อ่ะใช่ๆไม่ไล่ที่เขาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติอ่ะคุณประยุทธ์ไม่สนใจนะมั้งผมคิดว่านะจะพูดเรื่องที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูใช่ไหมเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคุณประยุทธ์คงไม่สนแล้วล่ะจริงใช่นะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งนึงฮะคุณผู้ชมครับในช่วงหน้านะฮะกลับมาตามกันต่อคุณศรีสุวรรณไปร้องอีกแล้วนะฮะกรณีคุณชัชชาติเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ